True You ร่วมกับเชลภูมิใจเสนอรายการ True You ชวนชิมกับเชลครับคุณผู้ชมผมเชฟโอตนายพจน์อารีนะครับพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้ครับที่ช่อง True for You นะครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลรายการที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณคือผู้กำหนดครับเพราะทุกคะแนนโหวตก็มาจากคุณผู้ชมนั่นเองครับจากที่รายการ True You ชวนชิมกับเชลได้ชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาช่วยกันโหวตหาสุดยอดร้านอร่อยทุกอาทิตย์มาจนถึงวันนี้ก็กำลังใกล้ครบ1ปีพอดีต่อไปนี้จึงขอเชิญคุณผู้ชมพบกับช่วงเวลาสำคัญกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลตอนพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการกลั่นกรองและคัดสรรหาสุดยอดร้านอร่อยแห่งปีโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมติดดาวจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานสูงสุดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูคนทำให้กำลังใจร้านอร่อยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักชิมทั่วประเทศและความเห็นของคณะกรรมการจะเป็นเช่นไรเราตามไปเชียร์กันได้เลยครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่ร่วมชิมรสชาติและลงคะแนนให้ดาวสุดยอดจานอร่อยแห่งปีก็คือเชฟลีชัยเทพพัทรพรไพศาลผู้เป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเจ้าของร้านอาหารจีนโมเดิร์นลีคาเฟ่และภัตตาคารอาหารจีนลีคิทเช่นเชฟหนุ่ยหงสะทอนสุราเชฟหนุ่มไฟแรงดีกรีลูกศิษย์เชฟกอร์ดอนแรมซีตอนนี้เขาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเชฟที่ร้านเดอะสกายแกลเลอรี่โดยโรงแรมโคซี่บีชพัทยาพิมพ์ชากาคำเจ้าของน้ำปากกาหมูหวานชวนชิมเซกชันไลฟ์สไตล์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและอดีตผู้ดำเนินรายการหวานหมูบายหมูหวานกรุงเทพธุรกิจทีวีคุณปอกุลวัฒน์ภูริชยวโรดมผู้บริหารบริษัทดีออริจินอลฟาร์มและเจ้าของร้านโชนันต้นตำรับร้านอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีสาขากว่า15สาขาตามศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยดร.วิชุดาณสงขลาศรียาภัยผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทุกท่านต้องหมุนเวียนกันชิมสุดยอดเมนูจานอร่อยเมนูละ3จานจาก3ร้านที่ได้รับคัดเลือกจากการโหวตของคุณผู้ชมโดยไม่เปิดเผยว่าแต่ละจานนั้นเป็นอาหารของร้านใดครับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น5ข้อได้แก่1รสชาติเลิศล้ำรสชาติของเมนูถูกปากเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย2สูตรเด็ดเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบที่มีเฉพาะในท้องถิ่น3เรื่องเล่าขานตำนานอร่อยพิจารณาเรื่องราวความอร่อยที่ถูกบอกเล่าคู่เคียงกับชื่อเสียงเรียงนามของร้าน 4. ราคาความสมเหตุสมผลของปริมาณและราคาต้นทุน 5. ความสะอาดของร้านอาหารต้องได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดไว้และตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านนะครับคุณผู้ชมก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟลีครับรู้สึกยังไงครับที่มาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับถ้าร้านไหนที่เราแนะนำไปแล้วท่านผู้ชมทานบอกว่าอร่อยอย่างที่เราพูดจริงๆเนี่ยอันนี้คือความสุขของผมแล้วชอบร้านไหนเป็นพิเศษครับอาจารย์ดาวหั่นพะโล้หั่นพะโล้เนาะใช่ค่ะวันนั้นได้ทานตั้งหลายร้านก็อร่อยเกือบทุกร้านเลยนะใช่ค่ะพี่หมูหวานนะครับชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับก็คือเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมก็จะมีร้านหนึ่งเนี่ยจะมีซุปเปอร์ขาไก่เนี่ยอร่อยมากอร่อยมากชอบนั้นก็อร่อยจริงๆนะฮะเชฟหนุ่ยครับครับแต่ว่าผมกับเชฟหนุ่ยชอบไปกันตอนกลางคืนใช่ส่วนใหญ่ไปโดนเทปกลางคืนทั้งนั้นเลยครับไปสายดาร์กเราสายดาร์กสายดาร์กแล้วชอบร้านไหนเป็นพิเศษครับเชฟหนุ่ยก็จะเป็นในส่วนของเมนูข้าวต้มปลาครับข้าวต้มปลาวันนั้นก็อร่อยจริงๆอร่อยครับพี่ปอครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้พี่ปอมาครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยครับก็ตื่นเต้นนะฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยที่มีโอกาสได้มาร่วมชิมกับผู้มีประสบการณ์มากมายครับรู้สึกประสบการณ์น้อยเอาละครับคุณผู้ชมและสุดยอดจานอร่อยทั้ง6เมนูของเราในวันนี้จะเป็นร้านไหนนะครับไปชม VTR พร้อมกันเลยครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทุกท่านต้องหมุนเวียนกันชิมสุดยอดเมนูจานอร่อยเมนูละ3จานจาก3ร้านที่ได้รับคัดเลือกจากการโหวตของคุณผู้ชมโดยไม่เปิดเผยว่าแต่ละจานนั้นเป็นอาหารของร้านใดครับ
อาหารตามสั่งอาหารที่ทำตามลูกค้ามักเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบง่ายๆและมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากอาหารตามสั่งร้านแรกจากร้านอารีดังย่านซอยอารีที่มีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกสรรร้านอ้นโภชนาเจ้าดังย่านโชคชัย4ร้านของคนนอนดึกรู้สึกหิวก็จะมาฝากท้องให้กับร้านนี้และอาหารตามสั่งร้านสุดท้ายจากร้านสอหน้าวังร้านอาหารจานด่วนเก่าแก่บนถนนดินสอละแวกเสาชิงช้าเมนูแรกก็ครบเครื่องกันเลยครับสำหรับเมนูอาหารตามสั่งซึ่งแต่ละร้านก็ปรุงกันอย่างสุดฝีมือเพื่อเรียกคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญของเราส่วนใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามกันได้เลยครับอร่อยอร่อยดีนะครับทุนฮะอันนี้คือลูกชิ้นหรืออะไรครับตัวจานไข่อ่อนค่ะไข่อ่อนครับแต่อาหารตามสั่งเราทำได้ขนาดนี้นี่แต่ละร้านนี่สุดยอดจริงๆนะร้านที่ประทับใจมากสุดๆเลยก็คือต้มยำซุปเปอร์นะคะต้มยำซุปเปอร์ของเขาเนี่ยน้ำซุปเนี่ยแซ่บมากๆเลยสดไปแล้วเนี่ยสดชื่นอุรานะคะแต่เมนูนี้แปลกจริงครับต้มยำใส่หมูกระชอใส่ไข่เจียวด้วยต้มยำใส่ไข่เจียวนี่คือผมลองทำสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆนี่คือแบบกลับจากโรงเรียนแล้วเห็นว่าเห็นต้มยำแม่มีอยู่ถ้วยนึงวางอยู่บนโต๊ะอยากกินอะไรอิ่มๆก็ทอดไข่เจียวใส่ลงไปเลยตอนเด็กๆครับอร่อยมากครับน่าเชื่ออร่อยจริงน่าสนน่าสนนี่ผมทานซุปเปอร์ขาไก่เข้าไปโอ้โหแบบเผ็ดขึ้นมาเลยอร่อยรสชาติเขาแซ่บมากครับไม่ควรพลาดค่ะอร่อยแล้วเครื่องเขานี่แบบว่านี่เลยหอมอันนั้นผู้ชายขาวของเครื่องเขาจริงแล้วแบบตัวขาไก่เขาเขาแบบว่าต้มมาแบบอร่อยจริงลุยมากเลยครับบอกว่าละลายในปากเป็นร้านที่ผมทานซุปเปอร์ขาไก่มาหลายร้านแต่ร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยทานมาร้านสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือขนมไหว้พระจันทร์ขนมที่ทำจากแป้งมีลวดลายสวยงามภายในบรรจุไส้ต่างๆเป็นขนมที่ใช้เส้นไหว้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ร้านแรกจากห้องอาหารเดอะไชน่าเฮาส์มานดารินโอเรียนเตลกรุงเทพอบแบบสูตรดั้งเดิมมีหลายรสชาติมากมายภัตตาคารอาหารจีนแชงพาเลสโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพความอร่อยระดับตำนานแบบคลาสสิกและขนมไหว้พระจันทร์ร้านสุดท้ายจากเดอะเพนินซูล่าบูติกโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีชื่อเสียงมายาวนานเกือบศตวรรษแม่เป็นเมนูที่หาทานไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ดูเหมือนจะเอาชนะใจผู้เชี่ยวชาญของเราได้แบบไม่ยากเลยครับสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ความหอมของไส้ที่เป็นไส้คัสตาร์ดเนี่ยค่ะจะหอมละมุนมากๆเลยแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปด้วยตัวแป้งก็จะบางนะคะแต่ว่าก็มีความนุ่มทานแล้วเหมือนละลายในปากได้เลยไส้เขาก็แบบโอ้โหกลมกล่อมแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปกำลังดีไม่หวานมากด้วยครับคือแบบว่าหอมใช่ของไข่เนี่ยขึ้นมาเลยแหละใช่ครับขณะนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทั้ง5ท่านก็ชิมแต่ละเมนูกันอย่างตั้งใจเลยครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันครับว่าแต่ละเมนูนั้นมีความอร่อยอย่างไรบ้างห้ามพลาดครับกลับมาพบกับทรูยูชวนชิมกับเชลนะครับกับสุดยอดจานอร่อยแห่งปีโดยแบ่งเป็นเมนูละ3จานจาก3ร้านที่รับผลโหวตจากคุณผู้ชมนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงได้เห็นความตั้งใจของคณะกรรมการในการชิมรสชาติสุดยอดเมนูทั้งหมดไปแล้วนะครับซึ่งผมก็มั่นใจเลยว่าต้องสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการไม่น้อยเลยนะครับเพราะแต่ละท่านไม่ทราบเลยนะครับว่าจานที่ได้ชิมนั้นมาจากร้านใดนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือห่านพะโลอาหารจีนชั้นเลิศที่ครองใจคนไทยมาอย่างช้านานร้านแรกจากตั้งซุยเฮงโภชนาร้านเก่าแก่เรื่องชื่อแห่งย่านสะพานเหลืองที่เปิดมานานกว่า50ปี
ผ่านฮ่องเต้แห่งย่านติวานนท์ที่เปิดมานานกว่า40ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อและสุดท้ายจากร้านฮกกีโภชนาร้านอาหารจีนเก่าแก่ย่านถนนบรรทัดทองมีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องห่านพะโล้และอาหารจีนสูตรดั้งเดิมซอสมันต้องแบบนี้อย่างนั้นเข้มมันข้นไปหน่อยมันข้นไปข้นไปแต่รสชาติใกล้ๆเคียงกันนะเริ่มต้นในช่วงที่2ผู้เชี่ยวชาญของเราก็ตัดสินยากเลยครับเพราะห่านพะโล้แต่ละร้านนั้นเป็นสุดยอดต้นตำรับอย่างแท้จริงครับผมไม่รู้ว่าไอ้ชิ้นที่ผมหยิบพอดีเนื้อมันหยาบไปหน่อยเวลาลิ้นสัมผัสเนี่ยมันต้องสัมผัสความนุ่มของเท็กเจอร์ของห่านเกี่ยวไหมครับว่าเขาหั่นแบบสไลด์หน่อยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วัตถุดิบห่านนี่ก็มาจากเล้าที่เขาเลี้ยงมาเราใช้ทำบางคนมีเทคนิคการใส่เครื่องเทศให้มันกลมกล่อมชอบเป็ดพะโล้หรือห่านพะโล้ที่มีเลือดเสิร์ฟเลือดมาด้วยรู้สึกชอบกินเลือดมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารับรับประทานมากอะไรเงี้ยครับอ๋อคือมันมีอะไรหลากหลายอยู่บนจานใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเครื่องเยอะแบบป้องกันคอเลสเตอรอลให้เราด้วยดูมีความเป็นห่วงใยอะไรเงี้ยมีลูกกระเทียมมีพริกที่ไปทั้ง3ร้านนะคะร้านแรกกับร้านที่2อะค่ะด้วยรสชาติด้วยแล้วก็ลักษณะของตัวเนื้อห่านด้วยที่นุ่มมากเลยค่ะและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือไก่ทอดอาหารคู่ครัวไทยที่ปรุงขึ้นได้ง่ายทำจากเนื้อไก่ส่วนต่างๆนำไปคลุกกับแป้งและส่วนผสมอื่นๆร้านแรกจากร้านไก่ทอดปลายกระทะที่เปิดขายมานานกว่า30ปีร้านไก่ทอดป้าต่อยร้านชื่อดังตั้งอยู่ในย่านรังสิตเปิดขายมานานกว่า15ปีและร้านไก่ทอดเจ๊กีซอยโปโลเปิดขายมานานกว่า56ปีเมนูยอดฮิตอีกเมนูที่พวกเราทุกคนเคยทานมาทั้งชีวิตนั่นก็คือไก่ทอดครับแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญไก่ทอดแบบไหนถึงจะเรียกว่าพิเศษมาฟังความเห็นกันครับไก่ที่ทอดนะคะอยากจะให้มันอร่อยด้วยธรรมชาติของไก่ไม่ต้องปรุงอะไรให้มันจัดจ้านมากนักแล้วทานกับน้ำจิ้มมันก็จะพอดีแล้วก็กรอบนอกนุ่มในด้วยเทคนิคของการทอดที่ดีแต่ไก่แต่ละจานไม่เหมือนกันนะฮะบางอันชุบแป้งนะครับคือไก่ทั้งสามจานเนี่ยคือรสชาติเขาแทบจะไม่ทิ้งห่างกันเลยครับใช่คือทั้ง3จานเนี่ยอร่อยเทียบกันหมดเลยแต่มันจะไปตัดกันตรงที่น้ำจิ้มแค่นั้นเองชนะกันน้ำจิ้มใช่ครับนะฮะขอลองมันหอมเครื่องเทศหอมเดี๋ยวจะกินเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะครับแต่ที่ผมชอบนะผมชอบเขาจะมีอะไรลอยๆกับกรอบอยู่ด้านบนน่าจะเป็นกระเทียมมากกว่านะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันรสชาติมันเข้มอย่างนี้ทานคู่กับข้าวเหนียวจะพอดีเลยครับจริงไก่ทอดเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยคือก็อร่อยนะครับแต่ว่าร้านที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นร้าน C1 ตัวไก่ทอดของร้าน C1 จุดเด่นก็คือความกรอบของตัวหนังและความนุ่มของเนื้อไก่ที่สำคัญมาคู่กับตัวกระเทียมเจียวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเด็ดมากเวลากินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะอาจจะเอาชาติเค็มไปสักนิดเวลากินเปล่าๆแต่ถ้าเกิดกินกับข้าวเหนียวหรืออย่างอื่นเนี่ยโอ้อันนี้อร่อยจริงเราชอบตรงที่เขามีกระเทียมเจียวกับหอมเจียวที่แบบเขาโขกมารวมกันแล้วทอดโรยด้านบนนั่นคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเนื้อไก่เขาแน่นเหมือนหนังบางๆแล้วเนื้อแน่นๆเนี่ยครับแล้วทานเข้ากันดีเลยยากมากเลยผมบอกกับตลาดร้านนี่นะใช้ไก่ก็ใช้ไก่ชนิดเดียวกันนะอยู่ที่เทคนิคการทอดบางร้านที่ทอดได้จังหวะออกมาสีสันจะสวยและสุกพอดีสัก 100%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแตกต่างกันก็ไม่เท่าไหร่นะสู้กันได้ที่น้ำจิ้มและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือข้าวต้มปลาอาหารยอดนิยมของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานร้านตึงข้าวต้มหัวปลาตลาดพลูที่เปิดขายครองใจนักชิมมายาวนานกว่า50ปี
ข้าวต้มปลากิมโป้เฮียหอร้านข้าวต้มปลาเจ้าเก่าแก่ของเมืองไทยที่เปิดขายกันตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันร้านข้าวต้มปลา5แยกพระพลาชัยข้าวต้มปลาระดับตำนานที่เปิดขายมายาวนานกว่า90ปีเป็นแบบขาวนมเลยนะฮะใช่ครับเขาจะซุปแต่ละร้านจะใช้ไม่เหมือนกันบางร้านก็จะใช้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูบางร้านก็จะใช้เป็นน้ำซุปกระดูกปลาครับบางอันก็มีน้ำจิ้มไม่เหมือนกันนะคะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยข้าวต้มดีอยู่ที่น้ำซุปนะฮะกับวิธีให้ถูกต้องมีร้านหนึ่งนี่น้ำซุปดีแต่ปลาเนี่ยเหมือนขาวนะฮะมันก็ไม่ถูกต้องปลาเหม็นขาวเพราะกรรมวิธีเขาไม่ถูกต้องกรรมวิธีเขานี่ถ้าเผื่อว่าปลานี่ใช้ปลาอะไรนะน้ำเดือดน้ำซุปเดือดมาถึงใส่ปลาเข้าไปถ้าน้ำซุปเดือดใส่ปลาเข้าไปปลาก็ไม่เหม็นขาวเท่าไหร่น้ำจิ้มข้าวต้มปลาของเขาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบเขียวเขียวนี้ด้วยเขียวนี้ก็ออกสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช่ครับคือข้าวต้มปลาที่ผมไปชิมมาร้านเนี้ยเขาบอกว่าเจ็บเลยที่จริงอ่ะเขาจะมีน้ำจิ้มแค่ตัวเดียวคือตัวสีน้ำตาลเป็นแบบน้ำจิ้มข้าวต้มปลาเต้าเจี้ยวแล้วทีนี้เนี่ยคือมันเป็นสูตรดั้งเดิมของทางจีนเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเพิ่มรสชาติว่าคนไทยมาทานเยอะแล้วต้องการรสแซ่บจัดจ้านขึ้นมาเขาเลยทำเป็นเพิ่มเป็นซอสตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดขึ้นมาสีเขียวนั่นนะครับรสชาติเขาดีมากแล้วสิ่งที่ผมชอบคือข้าวต้มปลาเขาจะมีบะเต็งแล้วรสชาติเนี่ยน้ำซุปความหอมของน้ำซุปความเคลียร์แล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมมากเวลาซดเข้าไปนี่แบบว่าจะได้ความรู้สึกที่แบบสดชื่นแล้วก็แบบว่ามีแรงขึ้นมาเลยครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอาหารจานเดียวประเภทเส้นที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านแรกร้านยีเจหมูตุ๋นเปิดมายาวนานตั้งแต่ปี2526เป็นเวลากว่า30ปีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮงชุนเสงที่มีประสบการณ์ความอร่อยที่ยาวนานมากว่า60ปีน้ำซุปรสกลมกล่อมที่หอมเครื่องยาจีนอร่อยไม่แพ้ใครครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดาร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่นักชิมต้องไม่พลาดแล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายของผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นซึ่งไม่ว่าจะอิ่มกันแค่ไหนแต่บรรยากาศในการชิมก็ยังคงสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมครับยังไม่ไปจากอีสานไปไม่ลงใช่ไหมล่ะเพราะว่าลูกชิ้นหมูเนี่ยหาอร่อยยากเหมือนกันนะแต่เค็มนำนิดนึงรสเขาจัดเค็มแต่ว่าถ้าเราทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เสิร์ฟมาโอเคเลยลงตัวถึงเค็มก็ไม่มากใช่เพราะว่าซีฟู้ดรสเด็ดมากเลยนุ่มมากเลยค่ะอันนี้E2พอเราใส่น้ำจิ้มลงไปน้ำจิ้มก็จะเด็ดรสเด็ดเป็นน้ำจิ้มเหมือนซีฟู้ดเงี้ยมันก็จะทำให้กลมกล่อมไปเลยแล้วก็หมูตุ๋นเขาเนี่ยนุ่มมากแล้วก็โดยเฉพาะลูกชิ้นมันหวานใช่มันหวานกลมกล่อมเกี่ยวกับน้ำซุปเขาแล้วก็ผมว่าเส้นของเขาเนี่ยอร่อยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คือทานเส้นของเขาไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะอร่อยกว่าสองอันนั้นแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนี่นะฮะที่นับว่ากินได้นะสบายสบายนะเครื่องเทศไม่หนักเขาใช้โสมนะโสมธรรมดาทั่วไปมาต้องน้ำตาลใส่แดงนะฮะรสชาติมันออกมากลมกล่อมนะฮะแค่นั้นเองเทคนิคก็ใส่กระเทียมด้วยแค่นั้นเองวันนี้เป็นวันที่ตัดสินยากมากครับนั่งคิดให้คะแนนนั่งนะจะให้คะแนนอะไรนี่ร้านนั้นก็อร่อยใช่นี่อันนี้ก็อร่อยผล
การตัดสินอยู่ในใจคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านไหนจะได้คะแนนความอร่อยกี่ดาวร่วมเชียร์และร่วมชิมได้ในงานทรูยูชวนชิมกับเชลออกร้านครั้งแรกกับการรวมสุดยอดร้านอร่อยที่คุณคือผู้กำหนด 2-4 มิถุนายนนี้ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสุดยอดจานอร่อยแห่งปีทั้ง6เมนูพร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งแต่ละจานนี่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการไม่น้อยเลยนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะเรายังเหลือสุดยอดเมนูจานอร่อยอีก6เมนูรอให้คนผู้ชมติดตามอยู่ช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่รายการ True You ชวนชิมกับเชลนะครับรายการอาหารที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยที่คุณคือผู้กำหนดครับเรายังอยู่กับสุดยอดจานอร่อยแห่งปีนะครับและยังมีอีก6เมนูจานอร่อยนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงทั้ง5ท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ให้คะแนนความอร่อยและชิมรสชาติครับคณะกรรมการที่ร่วมชิมรสชาติและให้คะแนนความอร่อยของสุดยอดจานอร่อยแห่งปีก็คือเชฟบิบอาจารย์ชัชยารักปากกนิษฐ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตพิธีกรรายการจูเนียร์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ปัจจุบันเป็นครูใหญ่โรงเรียนการอาหารไทย MSC เชฟจากัวธีรวีดิษฐ์ชัยพงศ์เจ้าของฉายาข้าวแกงเงินล้านวิทยากรอาหารไทยและไทยฟิวชั่นที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจร้านอาหารคุณปอสันทสุจริตจันทร์รองประธานบริษัท About A Association ผู้เชี่ยวชาญอาหารประเภทเซนดร.กฤตจงสฤทธิ์ผู้พัฒนาเครื่อง E-Delicious เครื่องตรวจวัดความอร่อยภายใต้โครงการไทย Delicious ผู้บริหารบริษัท Mobilis Automata จำกัดคุณไอรินริกสสารผู้อำนวยการนิตยสาร Food Stylistคุณผู้ชมครับแต่ผมยังไม่ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญไปชิมนะครับเดี๋ยวผมจะถามความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญในวันนี้กันก่อนนะครับคุณแอนรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับที่ได้รับเกียรติเป็นกรรมการในวันนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อินดีมากเลยที่จะได้เป็นกรรมการในวันนี้โอ้ยอยากจะรอชิมนี่คิ้วท้องรอเลยค่ะอาจารย์บิ๊บครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับก็แฮปปี้เสมอค่ะเรื่องกินเรื่องชิมนี่ไม่ต้องห่วงค่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็กินไปกับผมมาหลายเมนูเลยชอบเมนูอะไรมากที่สุดครับก็จริงๆข้าวหมกไก่ก็ชอบนะครับชอบสมุนไพรของในข้าวหมกไก่สีสวยด้วยเชฟตากัวครับรู้สึกเป็นยังไงครับที่มาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับรู้สึกว่ายังหิวอีกยังกินได้อีกหลายครั้งทุกครั้งที่ไปกับเชฟตากัวก็กินเรื่อยๆเลยกินเต็มที่ตลอดกินมาตั้งแต่มัตบะนะครับมาอาหารแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือซีฟู้ดก็คือจัดเต็มจริงจัดเต็มจริงแล้วตอนนี้มาถึงผู้เชี่ยวชาญไซส์เดียวของท่านผู้ชมครับพี่ปอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอครับรู้สึกเป็นยังไงครับที่มาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับก็เหมือนได้รับเกียรตินะครับก็มีความยินดีอยู่นะฮะเราชอบกินอยู่แล้วก็เลยทางตูเขาเชิญเรามาก็ขอบพระคุณมากผู้ชมครับและก่อนที่เราจะไปถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับวันนี้ผมขออธิบายเกณฑ์การให้คะแนนกันก่อนครับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น5ข้อได้แก่ 1. รสชาติเลิศล้ำรสชาติของเมนูถูกปากเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย 2. สูตรเด็ดเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบที่มีเฉพาะในท้องถิ่น 3. เรื่องเล่าขานตำนานอร่อยพิจารณาเรื่องราวความอร่อยที่ถูกบอกเล่าคู่เคียงกับชื่อเสียงเรียงนามของร้าน 4. ราคาความสมเหตุสมผลของปริมาณและราคาต้นทุน 5. ความสะอาดของร้านอาหารต้องได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดไว้และตอนนี้ทั้ง6เมนูนะครับก็พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้ลองริมชิมรสกันแล้วล่ะครับแต่จะเป็นสุดยอดเมนูจากร้านใดบ้างไปชมวิทีอาร์พร้อมกันได้เลยนะครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือ
ข้าวต้มกุยข้าวต้มที่มีความนุ่มและเหนียวกำลังพอดีนิยมรับประทานพร้อมกับข้าวจากร้านข้าวต้มเป็ดอ้วนลาดพร้าว15ร้านเก่าแก่ที่ตั้งมากว่า40ปีร้านสงเป็ดพะโล้วังหินร้านที่เปิดมากว่า29ปีและข้าวต้มกุยร้านสุดท้ายคือร้านข้าวต้มสกายไฮร้านข้าวต้มเก่าแก่ที่เปิดมานานอยู่คู่กับถนนราชดำเนินมากว่า30ปีเมนูแรกของผู้เชี่ยวชาญรอบนี้ก็เป็นเมนูที่มีความหลากหลายอย่างข้าวต้มกุยครับแต่ก็ยังไม่ลืมนะครับว่าพระเอกของเราก็คือตัวเนื้อและน้ำข้าวต้มครับชอบข้าวต้มที่เหมือนมียางของข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับชอบตรงนั้นครับมันอร่อยตรงนั้นทำข้าวต้มแล้วแบบมียางหอมคือดีงามจบใช่เพราะว่าซูเปอร์รสแซ่บเลี้ยงนี่กรุบกรุบอร่อยข้าวต้มเขาเป็นข้าวต้มใบเตยแล้วมันไม่ใช่แค่ใบเตยอะค่ะคือถ้ามันมีกลิ่นหอมแค่ใบเตยเฉยๆก็อาจจะรู้สึกว่าก็โอเคแต่ว่าคือเขาลงตัวทุกอย่างข้าวที่เขาใช้ความนุ่มความหนืดของข้าวของข้าวต้มนะคะแต่เขาเด็ดขาดจริงหนึ่งผมว่าเด็ดขาดที่ข้าวต้มตัวข้าวต้มตัวข้าวต้มมันหอมก็ซุปเปอร์ดีนะโอ้โหดีเลยน้ำแบบว่าน้ำไม่จัดเลยจานแบบข้นแบบว่าใช้ได้เลยหรือว่าจะโดนใจเราชอบกินรสจัดตัวน้ำข้าวที่เป็นยางหน่อยๆเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ตอนนี้ยังรู้สึกอยากทานอยู่เลยอะค่ะล่าสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกเมนูประเภทเส้นที่ถูกปากคนไทยมาช้านานด้วยกลิ่นหอมจากน้ำซุปและเนื้อวัวสูตรพิเศษล่าสุดยอดร้านอร่อยทั้ง3ร้านได้แก่ร้านตอจันเพ็ญแห่งย่านตลาดพลูเปิดขายมานานกว่า60ปีโดดเด่นด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่ให้เครื่องแน่นมีครบทุกอย่างร้านกอเต็กเชียงสามแยกเตาปูนอยู่คู่ชาวเตาปูนมาไม่ต่ำกว่า50ปีกับความอร่อยของน้ำซุปผ่านการเคี่ยวได้สูตรจากบรรพบุรุษร้านวัฒนาพาณิชย์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเก่าแก่เจ้าดังย่านสุขุมวิทที่มีตำนานความอร่อยมากว่า60ปีก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่พิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนของการตุ๋นเนื้อจนเปื่อยนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศแม้จะไม่ทราบว่าเป็นของร้านไหนแต่ผู้เชี่ยวชาญของเราก็ยังทำงานกันอย่างเต็มที่ครับแปลว่าเขามีเทคนิคในการลวกเส้นดีเพราะว่าถ้าเกิดเรากินเส้นหมี่ทุกๆร้านปัจจุบันเนี่ยจะแข็งลวกเส้นมันเปลี่ยนไปไม่แข็งไปก็อาจจะเจอบางเจ้าที่แบบว่าเส้นแบบแหลกแหลกนานไปนิดนึงก็คือแช่นานเลยเส้นเข้มข้นเลยครับน้ำคือผมว่าน้ำเนี่ยมันอร่อยอยู่ละถ้าปรุงไปบางทีอาจจะผิดรสไปเลยสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยค่ะแล้วก็ปกติที่ดูเราก็จะดูตรงที่เรื่องของความกลมกล่อมเนาะน้ำก๋วยเตี๋ยวจะต้องข้นแล้วก็หอมนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เรียกว่าจัดจ้านพอตัวนะคะแล้วก็เนื้อเปื่อยก็ต้องเปื่อยจริงเปื่อยนุ่มจริงๆลูกชิ้นเอ็นเนี่ยคือเป็นเนื้อมันไม่มีแป้งคือกินถ้าเป็นแป้งนะกินปุ๊บดุ้ยเลยเขาแช่ดีตรงนี้จะมีเนื้อสดเนื้อสดโอเคใช้ได้เนื้อสดอร่อยครับนี่ก็จัดว่าครบนะครบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมันจะเป็น3ร้านที่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะอย่างร้านแรกจะเป็นน้ำจะข้นกลมกล่อมอันที่2น้ำจะค่อนข้างใสนะฮะอันที่3น้ำก็ไม่ข้นไม่ใสกลางๆมันจะแตกต่างกันเลยด้วยความที่น้ำมันใสมันก็เลยออกหอมหวานเครื่องในจะไม่เหม็นลูกชิ้นจะลูกเล็กจะไม่ใหญ่มากโดยรวม3ร้านนี้ก็มีความแตกต่างของทั้ง3ร้านทั้งหมดตัดสินก็ไม่ยากขณะนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทั้ง5ท่านก็ชิมแต่ละเมนูกันอย่างตั้งใจเลยครับพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันครับว่าแต่ละเมนูนั้นมีความอร่อยอย่างไรบ้างห้ามพลาดครับThank you.
กลับเข้าสู่รายการ True You ชวนชิมกับเชลนะครับเรายังอยู่กับสุดยอดจานอร่อยแห่งปีนะครับหลังจากที่คณะกรรมการทั้ง5ท่านได้ชิมสุดยอดเมนูละ3จานจาก3ร้านที่รับผลโหวตจากคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็มั่นใจเลยว่าคณะกรรมการแต่ละท่านนี้ต้องหนักใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะไม่ได้รับการเปิดเผยว่าจานที่ได้ชิมนั้นมาจากร้านใดนะครับซึ่งความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง5ท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือเป็ดย่างอาหารที่มีพื้นเพมาจากชาวจีนกวางตุ้งที่เป็นที่ถูกปากของคนไทยร้านอาหารกวางตุ้งยิวกีสาขาประดิพัฒน์เปิดมานานกว่า60ปีขายอาหารจีนที่มีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะเป็ดย่างร้านเทียนซงเปิดขายมานานกว่า70ปีความอร่อยตำรับฮ่องกงและสุดท้ายกับเป็ดย่างจากร้านแสงทองเป็ดย่างสุทธิสารร้านเก่าแก่แห่งย่างสุทธิสารที่เปิดให้บริการมานานกว่า60ปีมาต่อกันที่เมนูเป็ดย่างครับเป็นเมนูที่หากเผลอชิมแบบไม่ทันระวังก็อาจจะเผลอไปกับความอร่อยของเนื้อเป็ดก็เป็นได้ครับมาดูครับว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านจะรับมือกันไหวไหมคือเนื้อเขาแน่นเบาๆเนื้อเขาเนื้อเขาแน่นแล้วก็หนาหนามันจะเหมือนอะไรหนึ่งมันจะแบบมันเนื้อบางมันบางมันเหนียวแต่จริงๆถ้าข้าวสวยร้อนๆนะเนี่ยโอ้โหใช่เลยแหละ ผมว่าการทำเป็ดเนื้อหนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดถึงน้ำซอส แต่พอถ้าเกิดหนามากบางทีซอสอาจจะได้ไม่ถึง คือเนื้อบางเราไม่ว่านะถ้าบางแล้วนุ่มนะแต่ว่าที่บางแล้วเหนียวแล้วก็เรื่องของสีอาจจะใช้สีแบบสีจัดจ้านเป็นจัดไปหน่อยนึงทั้งตัวเนื้อเป็ดดูจะไม่ค่อยธรรมชาติสีดองนะคะแล้วก็ไปเจอน้ำจิ้มที่เปรี้ยวปรี้ยวขึ้นมาเลยก็เลยอาจจะแบบจริงๆน้ำราดเพราะอร่อยนะใช่หนักใจค่อนข้างมากเพราะว่าจริงๆเป็นร้านที่ไปชิมมาหลายๆร้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยรสชาติเขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ของเขาในมุมมองที่ต่างกันซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยของ2ร้านเนี่ยยิ่งของทั้ง3ร้านเนี่ยค่อนข้างแบบตัดสินใจยากมากและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือหอยทอดอาหารรับประทานง่ายที่ประกอบด้วยส่วนผสมคือแป้งไข่และหอยหอยทอดจานอร่อยมาจากร้านตีใหญ่เจ้าเด็ดประจำท่าเรือวังหลังสิริราชขายมานานกว่า50ปีร้านแดงราชาเปิดขายตั้งแต่แรกที่ถนนทรงวาดมานานกว่า80ปีต่อมาขยับขยายย้ายถิ่นมาปากซอยสุกรอีกกว่า50ปีและหอยทอดจานสุดท้ายจากร้านสวัสดีราชวัฒน์ที่ครองใจนักชิมมายาวนานกว่า100ปีด้วยความอร่อยของหอยทอดสูตรต้นตำรับตัวแป้งเขารสชาติอร่อยมากรสชาติดีแต่ผมตัวแป้งผมไม่ชอบไม่ชอบกินแป้งผมว่าแล้วทำไมถึงผอมเนี่ยดูสิแป้งเองถึงแป้งจะหนาเนี่ยแต่โดยรวมแล้วหอมนะอร่อยว่าหอมและรสชาติดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเลยให้คะแนนของตรงนี้เพิ่มจะบอกว่าเอ๊ะหอยทอดทำไมไม่ดูที่หอยนะคะจริงๆหอยจริงๆก็คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าคุกกิ้งสุกมากน้อยหรือตัวใหญ่เล็กต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแป้งมันไม่กรอบหรือไม่มีรสชาตินะคะหรือไข่เยอะเกินไปเลยแบบนี้ก็จะทำให้มันเสียรสชาติเสียเอกลักษณ์ของความเป็นหอยทอดได้เพราะฉะนั้นก็จะดูที่ลักษณะของแป้งด้วยแล้วก็หอยที่ไม่แห้งกระด้างหรือเหนียวจนเกินไปนะคะวิเคราะห์ได้ละเอียดทีเดียวครับสำหรับเชฟบิ๊บของเราส่วนผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นจะว่าอย่างไรไปชมไปฟังกันครับ
คนไทยส่วนมากจะคิดว่าหอยทอดเนี่ยจะต้องเป็นแบบกรอบนะครับแต่จริงๆตัวหอยทอดนะครับเป็นแบบลักษณะนุ่มๆก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดนุ่มเนี่ยอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีรสชาติตัวเนื้อแป้งด้วยเพราะว่าเขาจะใส่ตัวแป้งมันลงไปเพื่อให้ความนุ่มแต่หอยทอดแบบกรอบก็ถือว่าเป็นหอยทอดที่ยอดนิยมสำหรับคนไทยทุกๆคนนะครับฉะนั้นหอยทอดเองน่ะนอกจากความกรอบความหอมนะครับแล้วความสุกที่พอดีตรงเนื้อในแล้วเนื้อนอกจะต้องกรอบไอ้นี่คือหอยทอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือติ่มซำอาหารว่างเรียกน้ำย่อยชั้นเยี่ยมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกติ่มซำจานอร่อยมาจากร้านอายัดอบาลอนฟอรัมเรสซอร์งร้านอาหารจีนที่ครองใจนักชิมมากว่า36ปีไชน่าพาเลสภัตตาคารอาหารจีนเก่าแก่เปิดกิจการมากว่า40ปีและติ่มซำร้านสุดท้ายจากภัตตาคารแกรนด์พาเลสเปิดให้บริการมากว่า40ปีเสิร์ฟอาหารจีนต้นตำรับวังหลวงแค่ดูก็รู้สึกฟินแล้วนะครับสำหรับเมนูติ่มซำเรื่องความอร่อยคงไม่ต้องพูดถึงแต่มาติดตามกันเรื่องคุณภาพครับว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งผมเนี่ยชอบมากสำหรับซาลาเปาโอ้ยไส้ทะลักเลยไส้ทะลักเป็นไส้ลาวาอย่าปล่อยให้ร่วงนะครับให้ร่วงครับเป็นไงครับเทปจากพวกแท่งทองก๋วยเตี๋ยวหลอดมันแตกอยู่ในปากผมมันนึกว่าเป็นของคาวแต่ลงเป็นของหวานครับโอ้ดูไส้แล้วมันมีกุ้งเยอะนะอย่างนี้ใช่อย่างที่ผมบอกก๋วยเตี๋ยวหลอด มีไส้กลมๆมาด้วยนะครับอยู่ข้างในเป็นอะไรครับเนี่ยไส้กลมๆข้างในโอ้โหเป็นหอยเชลหอยเชล2ตัวนะครับนี่ขนาดแค่ครึ่งหนึ่งของ1ตัวเห็นท่ากินแล้วผมฟินสุดยอดข้างล่างมีสักอย่างหนึ่งหมุนกลับมาใหม่ไหมตัวนี้คือแบบกุ้งเป็นกุ้งแล้วก็ไม่ใช่ว่าเต็มอย่างเดียวแล้วกระด้างอันนี้เต็มและช้ำอันนี้ผมไม่มีความคิดเห็นนะครับอันนี้ผมให้5ดาวผมให้5ดาวอยู่ไม่ต้องผมให้5ดาวเพราะการหา5ดาวเพราะเนื่องด้วยแบบหลายๆอย่างเนี่ยคือติ่มซำเนี่ยมันก็ต้องขึ้นด้วยขนมจีบแฮะเก๋าซาลาเปาต่างๆนานาอาหารอื่นมันแค่แจมคราวนี้ที่ผมตัดสินว่าให้5ดาวเพราะว่า1มันเป็นขนมจีบที่เป็นลูกใหญ่ๆแล้วลูกโตๆแล้วมันกัดแล้วมันเต็มครับกุ้งกรอบกุ้งกรอบเลยค่ะนี่เอกฉันท์สุดๆติ่มซำของทั้ง3ร้านเนี่ยใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดี1ชิ้นของก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมีหอยเชลถึง4ตัวซึ่งเป็นไอที่อร่อยจริงๆนะครับและสุดยอดร้านอร่อยเมนูถัดไปคือข้าวหมกไก่อาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในตะวันออกกลางรวมทั้งชาวมุสลิมในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยข้าวหมกไก่ร้านแรกนี้จากร้านไออิซารสดีแห่งย่านพระนครเปิดบริการมานานกว่า40ปีการันตีความอร่อยร้านข้าวหมกไก่ป้าดวงที่เปิดขายมานานกว่า40ปีด้วยเมนูข้าวหมกไก่ที่ไม่เหมือนใครสูตรเฉพาะของทางร้านและร้านยูซุปโภชนาร้านอาหารที่เป็นสูตรอาหารอิสลามแบบต้นตำรับข้าวหมกไก่ของทั้ง3จานเนี่ยครับชิ้นส่วนก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะอย่างของ L1 ข้าวหมกไก่ L1 เนี่ยเขาจะเน้นน่องเลยครับคือแปลว่าไปทานที่ร้านก็เนี่ยเลยครับน่อง
ส่วนคันนี้เนี่ยถ้าเป็นของ L2 เนี่ยจริงๆเขา มีหลายส่วนคือแปลว่าของหน้าอกก็มีสะโพกก็มีนะฮะแล้วถ้าไปถึงที่ร้านเขานี่ขนาดตีนไก่ยังมีเลยนะฮะคือในหม้อใหญ่ๆของเขาเนี่ยฮะเหลืองๆเนี่ยแล้วก็มีครบทุกชิ้นเลยครับใครอยากกินชิ้นไหนยังไงบอกได้เลยแปลว่าเขาใช้ไก่ทั้งตัวก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบเนื้อน่องกับสะโพกเพราะมันจะนุ่มใช่ใช่นั่นแหละอย่างเชฟจะกลัวว่าเลยถ้าเขากินเนื้อกินขึ้นเลยตัวนี้ผมทายเลยครับเป็นข้าวหมกไก่มาจากประเทศอินเดียกลิ่นจะออกเลยกันกลิ่นมากลิ่นก็มากเครื่องเทศมาเลยทีเดียวเพราะเอิญเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกินข้าวหมกไก่นะฮะแต่ว่าได้ชิมมาเนี่ยก็ข้าวหมกไก่เนี่ยมีความแตกต่างเลยนะฮะทั้ง3ร้านโดยแตกต่างจากเนื้อข้าวแล้วก็ตัวเนื้อไก่ตัวไปมาเนี่ยมันทำให้ผมชอบข้าวหมกไก่ถ้าเกิดคุณใช้ร้านไหนทำหอมเจียวเองเนี่ยกลิ่นมันจะออกเลยแต่ถ้าเกิดหอมเจียวที่ซื้อจากตลาดเป็นหอมเจียวชุบแป้งไม่อร่อยเพราะชุบแป้งเนี่ยเวลากลิ่นเนี่ยกลิ่นจะออกน้อยผิดกับหอมเจียวที่กรอบเองด้วยตัวเองกลิ่นมันจะออกแล้วก็หอมจัดด้วยนะครับบางทีสีสันสดใสแต่ว่ากลิ่นอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะดูที่สีที่กำลังเหมาะคือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแล้วก็ข้าวที่เม็ดสวยแต่ไม่แข็งนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมกำลังดีนะคะแล้วก็ไก่ก็จะต้องนุ่มด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างสำหรับข้าวหมกเลยน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มต้องมีแบบหวานๆเปรี้ยวๆตัดนิดนึงถ้าเกิดว่ามีแค่รสหวานอย่างเดียวเนี้ยก็อาจจะทำให้ข้าวหมกเนี้ยไม่เลี่ยนได้นะคะต้องบอกว่าตอนที่เมนูข้าวหมกไก่เนี่ยมาปรากฏบนโต๊ะเนี่ยจำได้ทั้ง3จานเลยครับว่าจานไหนมาจากร้านไหนความแตกต่างของตัวข้าวความแตกต่างของตัวชิ้นของไก่ที่นำมาใช้แล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ให้คะแนนไปตามในส่วนของรายละเอียดตรงนั้นซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคครับและแล้วร้านอร่อยร้านไหนจะพิชิตใจคณะกรรมการได้กี่ดาวนั้นเตรียมพบกับการประกาศผลการติดดาวสุดยอดร้านอร่อยแห่งปีครั้งแรกของปรากฏการณ์การรวมตัวครั้งสำคัญของสุดยอดร้านอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณคือผู้กำหนดในงาน True You ชวนชิมกับเชลออกร้าน 2-4 มิถุนายนนี้ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมชิมความอร่อยจากสุดยอดตำรับสยามที่หาทานยากและชมการแสดงอิ่มตาอิ่มใจตลอดงานส่วนครั้งหน้าจะมีเมนูใดนะครับใครจะเป็นผู้มาให้ดาวความอร่อยติดตามได้ในรายการ True You ชวนชิมกับเชลรายการอาหารที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยอย่าลืมนะครับทุกความอร่อยคุณคือผู้กำหนดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ